ก็ขอต้อนรับเข้าสู่การสัมมนาในหัวข้อการขอรับรองมาตรฐานกับสม.อ.ก่อนเข้าสู่การเปิดงานนะคะดิฉันขอแจ้งให้ทุกท่านทราบถึงกำหนดการของงานในวันนี้งานสัมมนาในวันนี้นะคะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเริ่มจากการกล่าวงานสัมมนานะคะซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อเรื่องแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมได้แก่การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยและการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและแนวทางการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมค่ะในลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์กรุณาให้เกียรติมากล่าวเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะก็ขออนุญาตสวัสดีท่านวิทยากรนะครับคุณอภิรักษ์วิเศษศรีพงศ์คุณนาฏยาศรีทับทิมและคุณสมพรโรจน์ดำรงการนะครับท่านนักวิจัยท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมชื่อประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับผมเป็นรองผู้ในการที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพงานวิจัยของสวทช.กิจกรรมวันนี้ก็เป็นกิจกรรมของฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัยนะครับซึ่งผมขออนุญาตเล่าความเป็นมานิดนึงแล้วกันนะเพื่อประกอบความเข้าใจกันนี้ครับคือฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัยเนี่ยมีหน้าที่ดูแลว่ากิจการต่างๆสวทช.เนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพตามสมควรนะครับมาตรฐานคุณภาพที่เป็นมาตรฐานที่สำคัญเป็นมาตรฐานคุณภาพด้านความปลอดภัยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมเรื่องความปลอดภัยหลายอย่างรวมทั้งที่ท่านได้ยินเมื่อกี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้สวทช.เวลามีประชุมต้องอธิบายทางนี้ไฟก่อนนะทางนี้ไฟเสร็จก่อนถึงจะเริ่มประชุมนะครับเริ่มประชุมถือเป็นกระบวนการมาตรฐานอย่างหนึ่งนะครับมาตรฐานคุณภาพยังมีอีกหลายอย่างตั้งแต่มาตรฐานคุณภาพเรื่องเครื่องมือเรื่องในแลบเรื่องอะไรที่ต่างๆเราก็มีความเห็นว่ามีมาตรฐานคุณภาพกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากคือมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์นะซึ่งมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นเหตุให้เราสามารถนำเอาผลิตภัณฑ์การวิจัยต่างๆเนี่ยไปสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับสิ่งที่เรามีประสบการณ์พอสมควรก็คือว่านักวิจัยเมื่อเริ่มทำงานเนี่ยก็ตื่นเต้นกับแนวคิดการวิจัยนะครับตื่นเต้นแนวคิดการวิจัยก็รีบทำใช่ทำเสร็จก็เอาไปขอจดทะเบียนที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็ปรากฏว่าลืมทำไอ้นู่นมาลืมบันทึกไอ้นี่มาลืมอันนู้นอันนี้เยอะนะครับหลายเรื่องต้องเริ่มใหม่หลายเรื่องต้องเริ่มใหม่เพราะว่ามันไม่ได้มีกระบวนการที่เป็นมาตรฐานพอจะไปจดทะเบียนได้นะครับซึ่งเรื่องราวของการมาตรฐานเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ที่ง่ายไปจนถึงยากยุ่งยากมากเข้าใจยากมากอะไรเงี้ยนะครับฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัยก็ใช้ความพยายามที่จะสร้างระบบขึ้นนะครับสร้างระบบขึ้นเพื่อให้นักวิจัยทั้งสวทช.กับนักวิจัยที่อยู่ในเครือข่ายสวทช.รวมทั้งท่านที่เกี่ยวข้องกับสวทช.หรือจะไม่เกี่ยวข้องก็แล้วแต่เนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับข้อมูลมีโอกาสได้รับข้อมูลแล้วก็ได้รับความเข้าใจตามสมควรว่าในการทำงานเพื่อให้ได้มาตรฐานอย่างเหมาะสมเนี่ยเราควรต้องคำนึงถึงอะไรบ้างมีกระบวนการอะไรบ้างที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับทางเราก็พยายามพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยเหลือในลักษณะนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือในเชิงความรู้ความเข้าใจนะครับยกตัวอย่างเช่นฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัยเนี่ยก็ทำงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและเครื่องมือแพทย์นะครับเครื่องมือแพทย์นี่มันเป็นอุปกรณ์ที่มีความหลากหลายมากนะหลากหลายมากเวลาจะขึ้นทะเบียนก็งงเพราะว่ามันจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าไม่ใช้ไฟฟ้าก็มีนะใช้ข้างนอกก็มีใช้ข้างในก็มีนะเอาไปใส่คนชั่วคราวก็มีใส่ถาวรก็มีนะเลกูเลชันคือความมาตรระดับมาตรฐานมันแตกต่างกันค่อนข้างสับสนละทางฝ่ายเขาก็ทำเป็นเว็บไซต์ขึ้นมาให้เราสามารถคลิกไปแล้วก็เลือกได้ว่ากลุ่มมาตรฐานที่เราต้องพิจารณานี่คืออะไรเราก็วันนี้เนี่ยเราก็ใช้โอกาสที่เป็นการประชุมของสวทช.เนี่ยรบกวนทางสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมมาแชร์ให้พวกเราเป็นทราบเป็นหลักการนะครับเป็นหลักการว่าการ
ทำงานกับมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยมีหลักการพิเศษมีหลักการต่างๆยังไงนะครับเป็นพื้นฐานไม่ใช่พิเศษเป็นพื้นฐานยังไงซึ่งเราก็หวังว่าในโอกาสถัดไปเราก็จะได้รับข้อมูลรับทราบจากสมอมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้งานของสวทช.กับงานเครือข่ายคดีเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสมต่อไปนะครับก็ผมก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้แล้วก็ความเข้าใจในกิจกรรมในวันนี้ในเรื่องแบบสอบถามเนี่ยขออนุญาตเรียนนิดนึงก็แล้วกันว่าเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่เรามีจัดประชุมแบบนี้ขึ้นแบบนี้เราจริงๆเราตั้งใจจะจัดต่อไปนะครับในปีต่อไปจะมีเรื่องต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าท่านช่วยตอบหน่อยก็ดีว่า หลังจากฟังแล้วเนี่ยอยากฟังเรื่องอะไรต่อหรือที่ฟังแล้วเรื่องนี้น่าจะขยายเรื่องนี้ไม่ต้องก็ได้รู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะก็กรุณาฟีดแบ็กก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการจัดกิจการนี้ต่อไปนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยความจริงผมควรจะต้องนั่งอยู่ในห้องนี้จนจบการประชุมนะครับนี่เป็นท็อปปิกที่สำคัญมากเลยยังไงก็ตามเนื่องจากว่าผมต้องติดตามท่านปลัดไปราชการซึ่งจะต้องขึ้นเครื่องบินแล้วก็คงต้องออกจากที่ประชุมออกจากที่นี่ภายในบ่าย2 โมงผมคงนั่งอยู่ได้แป๊บหนึ่งต้องขอประทานโทษท่านวิทยากรนะครับแล้วก็ที่ประชุมแต่ยังไงก็ตามคุณอันสุชาในฐานะผู้ในการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนะครับเสื้อแดงเสื้อชมพูครับข้างหน้านี่จะอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ผมจะกลับมาสอบถามอีกทีว่าจะได้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับก็ขออนุญาตเปิดการประชุมนะสวัสดีครับขอบพระคุณทุกท่านครับค่ะก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์ประสิทธิ์เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดงานในวันนี้นะคะ